สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมมายคราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Crop Box ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองตอนนี้ค่ะเราได้ใส่ชุดเกราะมังกรของ Mod Dragonic เป็นที่เรียบร้อยแล้วชุดเกราะนี้ค่ะมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเดินบนฟ้าค่ะแบบลอยๆเนี่ยได้แบบในหมู่สร้างสรรค์เลยนั่นเองการควบคุมค่ะสามารถทำได้ง่ายมากวิธีการตั้งค่าค่ะหลังจากที่เรามีชุดเกราะค่ะก็ไปที่ออปชันแล้วก็ไปที่คอนโทรลเนาะจากนั้นค่ะค้นหาค่ะว่า Dragonic เลือกเป็นคีย์ค่ะอ้อเลือกเป็นนี่เป็นหมุดหมู่เนาะโอเคในตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่เขียนว่าตรงนี้ค่ะ Creative Fight ให้เราตั้งค่าค่ะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งในที่นี้เราตั้งค่าเป็นหมายเลข6ค่ะถ้าเราอยู่ที่พื้นค่ะแล้วเราไม่กดเลข6เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรากดเลข6ค่ะปุ๊บที่เราตั้งค่าไว้เห็นไหมหน้าจอมันจะซูมออกนิดนึงค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะบินได้นั่นเองนี่เห็นว่าใช่แล้วถ้าเราไม่กดเลข6ไว้นี่ค่ะเราก็จะบินไม่ได้มันจะเป็นแค่การกระโดดธรรมดาเนาะซึ่งแน่นอนค่ะจะตั้งเป็นตัวอื่นก็ได้เป็น K เป็น J แล้วแต่ค่ะเฮ้ยใช้ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะวิธีการคราฟชุดเกราะไม่ยากค่ะก็เพียงแค่ต้องการคราฟชุดเกราะค่ะในเทียร์ไวเวิร์นก่อนนั่นเองคราฟเลยนี่เห็นมั้ยหมวกค่ะในเทียร์ไวเวิร์นแล้วก็มาทางนี้เลยปุ๊บนี่มาอินชาร์จกันเถอะใส่เข้าไปค่ะนี่เห็นว่าด้านข้างสองอันนี้ค่ะเป็น Awaken Dragonium แล้วตรงนี้ก็เป็น Awaken Core แล้วก็ Dragonic Energy Core ค่ะแค่นี้อัดพลังงานเข้ามาค่ะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นนี่ไงหมวกในเทียร์ Dragonic นั่นเองง่ายมากค่ะพลังงานใช้เพียงแค่ระดับล้านเท่านั้นเองนี่คืออะไรเอ่ยเราได้หาข้อมูลเกี่ยวกับอินเฟอเรียมค่ะเราทราบว่าถ้าเราทำฟาร์มในรูปแบบของวัดของมันน่ะเราจะลำบากมากเพราะเราต้องทูนบล็อกค่ะที่เป็นบล็อกเร่งการโตสูงแบบ40บล็อกเลยต่อ1แปลงเนาะดังนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่ดีค่ะเราก็เลยได้หาข้อมูลพบว่านี่ถ้าเราใช้โดมปลูกพืชในแบบโดมแก้วแบบนี้ค่ะสามารถที่จะเร่งการโตได้ดีกว่าด้วยการอัดน้ำอัดเฟอร์ติไลเซอร์แล้วก็อัดพลังงานเข้ามานั่นเองมันดีมากๆค่ะตอนนี้เราก็เลยได้เทสระบบตรงนี้ค่ะมีอยู่ทั้งสิ้น60ต้นเนาะก็คือ60โดมนั่นเองค่ะมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นมั้ยสังเกตพืชค่ะถ้าเราปลูกพร้อมกันจ่ายพลังงานพร้อมกันพืชก็จะโตพร้อมๆกันเนาะเห็นมั้ยโตปุ๊บเก็บปั๊บโตปุ๊บเก็บปั๊บอุ้ยดีงามค่ะนี่ทำให้ตอนนี้เรามีอินเฟอเรียมค่ะ700,000แล้วโอ้ my god โอ้โหเยอะมากค่ะ FK ประมาณ2วันเนาะ2วันในชีวิตจริงก็เรียก2วันไม่ได้หรอกต้องเรียกว่าประมาณ2คืนค่ะก็โอ้โห 700,000 ไม่ใช่น้อยๆค่ะเยอะมากๆเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปบอกวิธีการทำการสร้างกันเลยดีกว่าค่ะทีนี้ค่ะในการเพาะปลูกเนาะแต่ละแปลงเราจะห่างกัน3ช่องค่ะเพื่อเว้นว่างทางเดินนั่นเอง1 2 3ตรงนี้ระหว่างโดมปลูกพืชตัวที่1ตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็ฝั่งละ10ตัวเนาะ2ฝั่งก็20ค่ะโอเคเกินมาไม่เกินละถึงนี้ค่ะแล้วทีนี้ตรงกลางค่ะเราก็เว้นว่าง1ช่องแล้วก็วางแบบนี้ได้แล้วทีนี้เราต้องรู้อะไรบ้างเอ่ยด้านบนค่ะเป็นด้านที่เอาไว้ส่งพลังงานเข้าในที่นี้ค่ะเราใช้ระบบของสายไฟนั่นเองแต่เราไม่ต้องกลัวไฟช็อตค่ะเพราะว่าเราใช้สายไฟที่หุ้มฉนวนกันไฟฟ้าช็อตเรียบร้อยนั่นเองแล้วก็ด้านหลังค่ะเนี่ยตรงนี้จะเป็นการส่งเฟอร์ติไลเซอร์เข้าคือถ้ามีน้ำอย่างเดียวค่ะอัตราการเจริญเติบโตจะอยู่ที่ 1.0 แต่ถ้ามีเฟอร์ติไลเซอร์ค่ะซึ่งในที่นี้เป็นเฟอร์ติไลเซอร์ที่ทำจากอพไทเนาะอัตราการเจริญเติบโตค่ะจะอยู่ที่ 1.5 นั่นเองด้านหน้าค่ะเป็นตัวที่เอาไว้ส่งน้ำเข้านั่นเองก็คือต้องมีน้ำค่ะระบบพวกนี้ไม่มีน้ำจะไม่ทำงานเนาะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะตำแหน่งเดียวกันกับพืชเนี่ยเอาไว้ในการดูดผลผลิตออกค่ะซึ่งในที่นี้เราใช้ระบบการ importer เพื่อนำไอเทมเข้าสู่ระบบเก็บของทำให้ของทั้งหมดค่ะเข้าสู่ระบบนี้อัตโนมัตินั่นเองมันดีงามมากๆโอเคมาเริ่มเลยอย่างแรกสุดด้านหลังนี้ค่ะไว้ส่งปุ๋ยใช่ไหมก็วางเป็นไอเทมคอนดูตเลย
วางมานี่ฟังทางนี้ก็เช่นเดียวเอ้ยคือโอ้ยคือไปแล้วอุ้ยใต้เกาะของเราก็ดูดีนะคะเนี่ยโอ้โหอะไรใต้เกาะมันดูดีได้ขนาดนี้มาค่ะอันตรายจริงๆเดินพลาดนิดหนึ่งนี้เป็นเรื่องเลยนะนี่ไงได้เป็นแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ใช้เป็น Ender Fruit Conduit เนาะอ่ะในการส่งน้ำเข้ามาค่ะแล้วทีนี้ถ้าเรามีบ่อน้ำอัตโนมัตินี่ตรงนี้ค่ะสามารถที่จะวาง Ender Fruit Conduit เนี่ยหรือว่า Ender Fruit Conduit เนาะโอเคเราเรียก Conduit ก็ได้ค่ะมานี่ปุ๊บไหลตามท่อไปค่ะน้ำไหลมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะส่งมันนี้ได้ทีนี้เดี๋ยวเขาก็สามารถที่จะดูดเข้ามาในนี้เองนั่นเองค่ะเห็นวะใช้ได้นี่คือโครงสร้างหน้าตาแบบนี้ส่วน importer อะไรอย่างค่ะแน่นอนจะเป็นแบบไอเทมคอนดูดเพื่อดูดไอเทมเข้าไปในกล่องก็ได้นะแต่เราเลือกใช้เป็น importer ค่ะแล้วก็เคเบิลนั่นเองอย่างที่บอกค่ะเราจะดูดผลผลิตเข้าสู่ระบบเก็บของเลยนั่นเองคือแบบไม่ต้องไปค้างที่อื่นนู่นเอาไปอยู่ในระบบเก็บของจุได้เป็นล้านอะไรอย่างนี้ค่ะสบายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินสายเคเบิลมาเลยถ้าต้องอธิบายซ้ำอีกรอบใช่ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนหน้าเนาะเราก็จะบอกว่าเคเบิลนี่ค่ะที่เป็นของ Mod Refi Storage เนี่ยมันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบของ Mod นี้ค่ะได้ทุกที่นั่นเองแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นท่อของไอเทมคอนดูดก็เชื่อมท่อกันมาเลยมาอุ๊ยอู้น้ำมันท่อส่งของเหลวตัวเองโอเคเรียบร้อยค่ะทีนี้จะสังเกตว่าเดี๋ยวนะโฟร์ติไลเซอร์ทำไมไม่เข้ามาเลยปกติเวลาที่เราวางท่อนี้ค่ะเนี่ยมันเป็นโหมดที่มันไม่ทำงานเนาะเราจะต้องปรับเป็น Activate ค่ะแล้วก็ปรับเป็นนำเข้า Activate ค่ะนำเข้าท่องไว้เลยค่ะยังไงก็ต้องมานั่งปรับแล้วนี่ปรับให้ครบทุกท่อค่ะเนี่ยก็คือตั้งแต่ท่อนี้ปุ๊บยันฝั่งทางนี้เลยนั่นเองค่ะต่อมาก็เรื่องของพลังงานใช่ไหมคะก็บนหัวนี้เลยค่ะเราจะใช้เป็น ME Wire Connector ค่ะเราไม่ใช้เป็นเจ้า SV เนาะเพราะว่า SV มันเป็นใหญ่เกินไปค่ะไอ้พวกท่อแต่ละท่อตรงนี้ค่ะบอกเลยนะกินพลังงานค่ะเพียงแค่ไม่ถึง10 RF ต่อทิกอ่ะกินอยู่แค่8 RF ค่ะมันแบบน้อยมากๆคือแบบกินพลังงานน้อยมากกินน้ำน้อยมากใช้ปุ๋ยน้อยมากค่ะแต่ผลผลิตนี้ดีมากๆอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรจะดีไปกว่าโดมแก้วพวกนี้ละมันดีสุดๆค่ะโอเคมือได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็ค้นหาค่ะโพสของสตีลเนาะเราจะวางสายให้สูงๆไว้ในเริ่มต้นเพื่อที่สายและสายจะได้แบบไม่ชนบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ามันชนบล็อกมันก็จะเดินสายไม่ได้นั่นเองก็อย่างที่เห็นได้เป็นแบบนี้อธิบายตรงนี้ก่อนค่ะนี่คือท่อส่งพลังงานเนาะเราส่งพลังงานเข้ามาที่แบงค์ค่ะที่อยู่ตรงนี้นั่นเองก็คือเป็นเหมือนทั้งจุพลังงานค่ะทีนี้จากทั้งจุค่ะเราเชื่อมด้วย ME Wire Connector จากคอนเนคเตอร์ค่ะจะเข้าสู่รีเลย์จากรีเลย์ตัวที่1เข้าสู่รีเลย์ตัวที่2เข้าสู่รีเลย์ตัวที่3ค่ะข้อดีของรีเลย์ก็คือเชื่อมจาก1คอนเนคเตอร์ค่ะสามารถเชื่อมได้เป็น100คอนเนคเตอร์เลยนั่นเองแต่ถ้าเราเชื่อมระหว่างคอนเนคเตอร์ค่ะกับคอนเนคเตอร์มันจะเชื่อมได้เพียงแค่1สายนั่นคือข้อดีของรีเลย์เนาะโอเครีเลย์ค่ะมานี่เลยอย่าเพิ่งเดินสายนะถ้าอยากให้พืชโตพร้อมกันอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็วางสายตรงนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็เดินตรงนี้ค่ะนี่สิ่งที่เราใช้ค่ะก็คือ insulate ME wire coil สายมีฉนวนป้องกันการโดนไฟฟ้าช็อตตายนั่นเองข้อเสียของสายนี้ค่ะคือมันค่อนข้างที่จะสั้นแต่ข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราโดนเราก็จะไม่โดนไฟฟ้าช็อตตายเนาะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะมันมี
ข้อสำคัญหนึ่งข้อค่ะที่ถ้าไม่อธิบายเดี๋ยวก็ได้ทำกันผิดเนาะก็คือเนี่ยอินฟอเรียมอ่ะมันมี2 อย่างก็คืออินฟอเรียมซีดค่ะกับเจ้าอินฟอเรียมคราฟติ้งซีดซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะคราฟติ้งซีดนี้ค่ะไม่สามารถปลูกได้มันเอาไว้คราฟอย่างเดียวค่ะดังนั้นถ้าใครเอามาปลูกแล้วปลูกไม่ได้จะบอกว่าเอ้ยทำไมปลูกไม่ได้อ้าวก็มันเป็นคราฟติ้งซีดนี่แล้วก็เขียนไว้ค่ะว่าเฉพาะคราฟติ้งเท่านั้นปลูกไม่ได้นั่นเองเราจะต้องใช้อินฟอเรียมซีดค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็ใส่ดินเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่อินฟอเรียมเข้าไปแค่นี้ค่ะนี่เลยใส่ดินใส่อินฟอเรียมค่ะแน่นอนระบบการปลูกด้วยโดมแก้วอย่างนี้ค่ะสามารถปลูกชูเกอร์เคนก็ได้แคคตัสก็ได้หรือว่าเห็ดอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าพืชที่ในมอด Immersive Engineering อนุญาตอ่ะก็คือสามารถปลูกได้หมดเลยถ้าเป็นการปลูกชูเกอร์เคนใช่ไหมเราก็ใส่เป็นทรายแทนดินค่ะถ้าเป็นการปลูกแคคตัสเราก็ใส่เป็นทรายแทนดินแค่นั้นเองมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนั่นเองค่ะปะนี่ใส่ให้หมดอันเดิมนี่แหละมาเดินสายเลยระหว่างรีเลย์ตัวนี้ปุ๊บเชื่อมเข้าสู่รีเลย์ตัวนี้ค่ะพลังงานก็จะมาแล้วเห็นว่านี่มีการเรืองแสงบนหัวตรงนี้ค่ะเป็นสีแดงๆนั่นเองเราเข้าไปได้ไหมเมื่อกี้เหมือนจะเทเลพอร์ตเข้าไปได้ปุ๊บโอ้เก็บกำลังรับน้ำรับอาหารแล้วก็มีกระแสไฟได้การโตสิโตค่ะแล้วก็โดนเก็บอุ้ยดีงามมากๆนี่อะไรค่ะของจะถูกส่งออกเพื่อเข้าสู่ระบบเก็บของใช่ไหมมาดูสินั่นไงปุ๊บหายแล้วค่ะด้วยความรวดเร็วทีนี้ของของเราก็จะมาอยู่ในระบบเก็บของนี่นั่นเองนี่ค่ะเห็นปะค่อยๆเข้ามาฟ้าผ่าค่ะไปผ่าตรงไหนอีกแล้วเนี่ยได้ยินเสียงปุ๊บมาตรงนี้ฮึมาเช็คดูสิแต่ว่าต้นไม้พวกนี้มันแคล้วคลาดนะคะเนี่ยยังไม่ได้โดนฟ้าผ่าเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรเปิดมาเควสบุ๊กค่ะนี่เลยในเควสนี้ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมอะไรเอ่ย Master Infusion Crystal ค่ะเนี่ยแหละคือของที่เราต้องการเพราะว่ามันเป็นของที่มีต้นกำเนิดจากอินเฟอเรียมนั่นเองค่ะเพื่อให้สำเร็จเควสนี้ค่ะเราต้องใช้อัตโนมือเพราะเราตั้งอัตโนมัติไว้ที่สุดฟ้ามันไม่ทำงานค่ะด้วยระบบพิเศษของเจ้าอินฟิวชั่นคริสตัลนี้เนาะอย่างเช่นตัวเลขเห็นไหมคะ500ครั้งนี้ก็คือสามารถใช้ได้500รอบอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็น 1,000 ครั้งก็สามารถใช้ได้ 1,000 รอบนั่นเองซึ่งระบบการคราฟอัตโนมัติมันไม่รับรู้เรื่องนี้ไงมันเข้าใจว่า1อันนี้ค่ะคราฟได้เพียงแค่1ครั้งเนาะโอเคดังนั้นเราก็มาคราฟเองค่ะอย่างแรกสุดอินเฟอเรียมที่เรามีนี้เราไม่ต้องทำอะไรค่ะนี่คือเทียร์1เราก็คราฟค่ะเป็นอินเฟอเรียมในทีที่2อัพเป็นทีที่3ค่ะอัพต่อทีที่4อัพต่อทีที่5แล้วก็อัพต่อค่ะเทียร์ที่6นั่นเองแน่นอนค่ะในแต่ละการอัพเราก็ต้องไล่เรียงเนาะว่าเราจะต้องใช้คริสตัลทีที่1 2 3 4 5 6นี้ค่ะไล่เรียงกันนั่นเองเราได้เจ้าอินเซเนียมค่ะเอสเซนเนาะในเทียร์ที่6มานั่นเองเราต้องเอามาคราฟค่ะให้ได้เป็นมาสเตอร์อินฟิวชั่นคริสตัลซึ่งเราจะสามารถที่จะใช้มันได้อย่างอันลิมิตนั่นเองค่ะอินฟินิตี้ของการคราฟเนาะมานี่1ตัวค่ะเสร็จแล้วเควสคอมพลีทสิขึ้นมานั่นแหละค่ะใจได้ทีนี้เควสนี้ก็คอมพลีทค่ะเป็นเรียบร้อยแล้วนั่นเองเหลือแค่ตรงกลางอันสุดท้ายเนาะถ้าเป็นอินฟิวชั่นคริสตัลธรรมดาใช่ไหมคะเมื่อเราใช้ค่ะเห็นมาสภาพมันลดลงแต่ถ้าเราใช้เป็นมาสเตอร์อินฟิวชั่นค่ะไม่ว่าเราจะคราฟในที่ไหนสภาพของเขาค่ะก็จะยังคงที่คงดีคงอยู่เสมอนั่นเองในเควสสุดท้ายเป้าหมายของมอดแพ็คนี้ค่ะเขาให้เราคราฟครีเอทีฟวินนิ่งอัปเกรด1ตัวเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ได้คราฟยากเลยค่ะเนี่ยถึงแม้จะใช้เป็น Extreme Crafting ก็ตามแต่ของพวกนี้อ่ะมันเป็นของที่เราสามารถหาได้อยู่ละเพียงแค่เราปลูกพืชมีทรัพยากรเพียงพอค่ะของพวกนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากๆถ้าจะยากก็จะเป็นอันตรงกลางนี้แหละค่ะ Infinity Catalyst เนี่ยน่าจะยากนิดหนึ่งเนาะโอเคดังนั้นเราจะค่อยๆเริ่มเก็บไปทีละนิดค่ะทีละไอเทมไปเรื่อยๆเนาะ
แล้วจะหาในวันนี้ค่ะเป็น Last Story Case เนาะซึ่งก็ต้องใช้ Empower Void Crystal Box ค่ะนั่นหมายความว่าก็ต้องมีเครื่อง Empower นั่นเองก่อนอื่นค่ะในการคราฟเครื่องมันต้องใช้ของที่ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ต้องรู้วิธีหาก็คือเอา Redstone ค่ะมาผ่านเครื่อง Atomic Reconstructor ตัวนี้เนาะเราก็จะได้เป็น Redstone Crystal ค่ะแล้วก็เอาควอตค่ะซึ่งก็คือควอตแกะสลักมาโยนลงไปแล้วก็บล็อกออฟควอตค่ะมาโยนลงไปนี่เราก็จะได้ของที่เราต้องการค่ะส่วนเรื่องการวางระบบ Empower ก็ไม่ยากค่ะมาวางบล็อกออกมาตรงนี้ค่ะจำนวน1เนาะสมมุติระบุตรงนี้ค่ะเป็นตรงกลางเราก็วางเป็นเครื่อง Empower เลยจากนั้นค่ะก็ต่อท่อออกมาแน่นอนเป็นท่อที่สามารถส่งกระแสไฟได้อย่างอินฟินิตี้ค่ะพอดีว่ามีท่อใหญ่ก็เลยใช้ท่อใหญ่เนาะเว้นว่าง2บล็อกค่ะแล้วก็วางนี่ค่ะ Display Stand แน่นอนว่าพลังงานค่ะจ่ายให้เพียงแค่ Display Stand เท่านั้นเครื่อง Empower ค่ะเนี่ยเห็นไหมท่อมันไม่เชื่อมก็คือไม่จำเป็นต้องจ่ายพลังงานให้ก็ได้ค่ะ Exporter ค่ะกับสายเคเบิลมาวางค่ะด้านบนนี้เลยในทุกตำแหน่งค่ะเชื่อมต่อสายเคเบิลมาแน่นอนระบบนี้ตั้งใจจะให้ดูดไอเทมจากระบบเก็บของเข้ามาเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะคือแบบถ้ามันไม่อัตโนมัติก็อาจจะลำบากอะไรอย่างงี้มันต้องอัตโนมัติสักนิดนึงแล้วก็ท่อตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวรื้อค่ะวางใหม่ดีกว่าให้สวยๆนี่ลงมาอย่างงี้โอเคชนเสาไม่เป็นไรนี่เชื่อมต่อกับท่อนี้ค่ะถ้าท่อเนี้ยไปจนถึงระบบเก็บของก็แปลว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบเก็บของได้นั่นเองได้มาละหน้าตาเป็นอย่างนี้ทีนี้ในการ empower ค่ะเราต้องการ empower void crystal box เราได้ทดสอบมาแล้วเนาะโอเคก็เตรียมของเลยค่ะเป็น void crystal เป็นชาโคเป็นสโตนเป็นน้ำหมึกค่ะแล้วก็ฟินนั่นเองงานนี้ก็ใส่ฟินลงไปในช่องใดช่องหนึ่งตามด้วยชาโคค่ะใส่เป็นไวลิตเลยนั่นเองให้ดูดชาโคออกมานะสโตนด้านนี้ก็วางเป็นเอ๊ะเมื่อกี้เราวางฟินเนาะโอเคน้ำหมึกค่ะเรียบร้อยละในทุกตำแหน่งได้มาเป็นอย่างนี้แต่น้ำหมึกทำไมถึงไม่ออกมาก็แปลว่าไม่มีน้ำหมึกในนี้อะโอเคมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงกลางนี้สั่งเป็น Void Crystal Box ค่ะนี่มาดูสิเห็นว่าใช้การได้ค่ะลองดูว่าเขาจะทำงานเป็นยังไงนั่นเองจะทำงานได้ไหมเอ่ยใช้เวลาพอสมควรค่ะโอเคได้แล้วของทุกอย่างค่ะก็มีการเติมอัตโนมัติถ้าฉะนั้นเราก็ต้องมี importer ค่ะตรงนี้ละกันอ่ะนี่ดูดออกไปอัตโนมัติถ้าเป็น importer ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมีไวลิตเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะระบุได้แบบนี่ค่ะ empower เขาฉลาดไงระบุได้แล้วว่าเอ๊ะข้าจะส่งออกไปแค่ empower void crystal box เท่านั้นนะอะไรอย่างนี้ค่ะดูซิดูซิสามารถทำงานได้ยังอัตโนมัติไหมเอ่ยใช้ได้ค่ะดีเยี่ยมมากๆวางเลยค่ะนี่ไงกล่องเก็บของกล่องใหญ่ค่ะมันดีตรงไหนรู้มะเจ้ากล่องพวกนี้ก็คือนี้ค่ะ1หน้านี่2หน้าค่ะนี่3หน้าโอ้โหจุของได้อย่างเยอะก็คือถือว่าเป็นแบบการจุของพื้นฐานที่ดีมากๆค่ะในเจ้ากล่องนี้แต่แน่นอนถ้าจะดีกว่าก็ต้องเป็นระบบดิจิตอลเนาะแบบเครื่องพวกนี้นั่นเองมันดีต่างกันเยอะนั่นเองค่ะโอเคได้มาก็เก็บไว้ค่ะเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเควสสุดท้ายนั่นเองเควสก่อนสุดท้าย Infusion Crystal ก็สำเร็จไปแล้วการเตรียมของในเควสสุดท้ายก็ได้มาส่วนหนึ่งละคิดว่าน่าจะไม่เกิน 2-3 อีพิโซดค่ะก็น่าจะจบมอดแพ็กนี้เนาะถ้าจบมอดแพ็กนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดกันนั่นเอง
แต่สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ